นับสนุนโดยผ้าเบรกเบนดิกส์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกสนับสนุนโดยทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียววันนี้ก็เป็นข่าวเงียบๆนะครับเจ้าสัวเปรมชัยจำเลยในคดีร่วมกันล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรก็คือล่าเสือดำโป้งแล้วก็ไก่ฟ้าโป้งนะครับวันนี้ไปศาลครับเป็นการไปศาลตามกำหนดนัดนะครับเพราะว่าครบกำหนดนัดฝากขังครั้งที่5ซึ่งคดีของนายเปรมชัยสามารถยื่นฝากขังได้ทั้งหมด7ครั้งข้อหามีอัตราโทษสูงสุดจำคุก10ปีวันนี้เดินทางไปในรถตู้ฮุนไดค่ะพร้อมกับกลุ่มผู้ต้องหานะครับรวม4คนแล้วก็ทนายความครับไปถึงศาลก็ขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนคุณวิทูลพลายแย้มทนายความเปิดเผยกับนักข่าวสั้นๆว่าวันนี้มารายงานตัวต่อศาลนะครับแล้วก็นัดต่อไปคือนัดที่6วันที่18เมษายนหลังจากนั้นก็เดินทางออกจากศาลครับไปศาลก็คือไปที่ศาลจังหวัดทองผาภูมินะครับมาต่อเนื่องกันที่เรื่องของการโกงเงินคนจนช่วยเหลือเงินคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนะคะวันนี้เขามีการประชุมใหญ่กันที่ทำเนียบเลยมากันครบเลยนะคะปปงปปทปปชนะแล้วก็ประชุมใหญ่ที่ทำเนียบเลยเหรอใช่ค่ะแล้วก็นี่แสดงว่านายกสั่งให้จี้เรื่องนี้นี่ซึ่งก็มีล่าสุดมีกระแสยืนยันออกมาแล้วบอกว่าทุกอย่างต้องจบภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเป็นความคืบหน้าเปิดเผยโดยอธิบดีพศค่ะกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการคุณณภาเศรษฐกรคุณณภาบอกว่าตอนนี้นะคะเราก็รวบรวมรายชื่อมาแล้วนะล็อตแรกเนี่ย96คนซึ่งก็มีที่ตรงกันกับข้อมูลของหน่วยงานอื่นเนี่ยที่ผิดแล้วแน่ๆ10ถึง20รายอันนี้คือตรงกันนะคะทีนี้เนี่ยตอนนี้นะกำลังตรวจสอบกันอยู่กำลังรอข้อมูลส่วนที่เหลือจากทางปปท.อยู่ค่ะแล้วก็ยังไม่มีการพักราชการเพิ่มจากที่ก่อนหน้านี้พักไปแล้ว5คนสบายเลยนะคะก็ต้องรอผลสอบให้ชัดเจนอีกครั้งทีนี้ถามว่าแบ่งกันตรวจสอบยังไงท่านก็บอกว่าถ้าเป็นข้าราชการ48ตั้งแต่48ลงมาเนี่ยก็จะให้ทางปปท.เป็นคนสอบแต่ถ้าเกิด48ชำนาญการขึ้นไปอันนี้ให้ปปช.เป็นคนสอบอีกทีนึงนะคะทีนี้เราก็มีการไปถามรายละเอียดกับทางท่านวิทยานะคะก็ถามท่านนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าเรื่องของการตรวจสอบยังไงบ้างแล้วท่านก็บอกว่าคืบหน้าไปเกินครึ่งเดี๋ยวฟังเพิ่มเติมจากท่านกันค่ะแต่ละหน่วยก็ค่อนข้างจะคืบหน้าไปเยอะแล้วนะฮะเหมือนปปท.ต่างๆก็เกิน 60% อยู่แล้วมันยากกว่าการไอ้ตรงนี้มันก็มีกระบวนการตามกฎหมายในการตรวจสอบอยู่นะฮะว่าก็เราตอนนี้ขอให้เจ้าที่ทำงานก่อนนะเพราะเดี๋ยวพูดเยอะมันจะมีประเด็นเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคือเรื่องเงินเนี่ยมันไปเร็วมาเร็วนะขอเวลาในการทำงานที่หนึ่งหมายถึงว่าตอนนี้มีการโอนถ่ายยกย้ายทรัพย์สินคือเงินต่างๆเนี่ยมันสามารถยกย้ายอะไรได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบให้ชัดเจนที่ดูว่าเงินดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไปดำเนินการกับเงินที่มันไม่เกี่ยวข้องขึ้นมามันก็อาจจะมีประเด็นเราตรวจสอบเส้นทางการเงินกับข้าราชการระดับไหนบ้างอ๋ออันนี้เป็นความลับเลยฮะนิดหนึ่งเพราะว่าไม่เพิ่งกำชับกันมานะว่าขอให้ทำงานนิดนึงก็เอาง่ายๆว่าพยานฐานไปถึงใครก็ต้องตรวจสอบนะใครที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็ต้องดูทั้งหมดในภาพรวมกฎหมายค่ะคุณวิทยานิติธรรมเนี่ยเป็นปปง.ค่ะนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการกฎหมายของปปง.เพราะฉะนั้นประเด็นก็คือเรื่องตรวจสอบเส้นทางการเงินใช่แล้วงานประชุมครั้งนี้คนเป็นประธานก็คือพลเอกประสาทสุขเกษตรรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเห็นไหมนั่นแสดงว่านายกเนี่ยสั่งให้เร่งสั่งให้จี้ให้ตรวจสอบเรื่องนี้ก็เลยจัดที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้เลยค่ะแล้วประเด็นที่หลายคนอยากรู้เลยก็คือใครเกี่ยวข้องบ้างระดับผอ.ศูนย์ไหมหรือว่าไปถึงระดับปลัดกับรองปลัดนะคะก็เลยไปถามท่านด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งเดี๋ยวเราไปฟังเพิ่มเติมจากท่านดีกว่านะคะโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าแล้วคนที่เกษียณอายุราชการไปแล้วจะตามยังไงเดี๋ยวฟังกันค่ะระดับผอ.ศูนย์ไหมโอ้นั่นมันแน่นอนอยู่แล้วมีระดับอันนี้ไม่แน่ใจฮะขอไปตรวจนิดนึงก่อนให้มันชัดเจนจะล่อมตะล่อมแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าเกี่ยวข้องถึงใครก็ต้องถึงคนนั้นด้วยนะฮะอย่างข้าราชการเกษียณอายุอะค่ะเราสามารถที่จะมีตามกฎหมายปปง.ตรวจได้หมดอยู่แล้วเราเรียกว่าผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์นะฮะอันนี้ก็คือถ้าเส้นทรัพย์สินไปที่ใครก็สามารถตรวจได้ก็ประสานข้อมูลกันอยู่ทั้งปปช.ปปท.อะไรต่างๆเข้ามาร่วมนะเพราะว่าอย่างปปช.ปปท.มันก็มีประเด็นว่าถ้าเกิดเป็นระดับสูงก็ต้องส่งให้ปปช.อันนี้เรื่องการไต่เรื่องมูลฐานเรื่องทุจริตนะแล้วก็ปปท.ก็ดูเรื่องต่ำมากตั้งแต่8ลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็มาคุยกันให้เกิดความชัดเจนในการทำงานนะตามนโยบายของรัฐบาลว่าต้องการเร่งรัดเรื่องนี้
เราเข้าใจทั้งสื่อและประชาชนให้ความสำคัญครับมีกรอบระยะเวลาไหมกรอบระยะเวลาเนี่ยฟังเมื่อสักครู่เนี่ยปปท.ก็น่าจะจากเดิมประมาณพฤษภาใช่ไหมฮะที่เคยบอกไว้เนี่ยก็อาจจะเร็วขึ้นมาในการดำเนินการค่ะในประเด็นนี้ท่านก็บอกว่าทุกอย่างต้องจบพฤษภาคมแต่ว่าในส่วนของต้นตอที่ขอนแก่นต้องสรุปเมษายนนี้เลยภายในเดือนนี้เลยใช่นะคะไปดูความเคลื่อนไหวที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้พิเศษหน่อยเลยเพราะว่าท่านนายกเนี่ยไปกล่าวปาฐกถาที่นั่นนะคะซึ่งก็มีทั้งแขกที่อยากให้มาและไม่อยากให้มาก็มาเหมือนกันอยากให้มาหมดแหละคุณเนติว่าเขาไม่อยากให้มาจริงหรอนี่คุณเนติวิชโชติพัฒน์ไพศาลนะคนนี้เป็นอดีตประธานสภานิสิตจุฬาค่ะคนนี้มาถึงเนี่ยก็มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทันทีคือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็แยกนะคะให้ขึ้นไปฟังชั้นลอยข้างบนไม่ได้ให้มาอยู่ข้างล่างนี่คุณเนติวิทย์ก็เตรียมอุปกรณ์มาจากบ้านครบพร้อมเลยมีที่อุดหูมีที่อุดหูอย่างนึงและนี่เห็นไหมคะหน้ากากนี่เป็นหน้ากากอย่างดีเลยนะไม่ใช่หน้ากากอนามัยธรรมดาอันนี้กันฝุ่นละอองขนาดเล็กสุดได้เลยนะถูกต้องขนาดนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมดูลักษณะของหน้ากากอนามัยนะคะคุณเนติวิทย์ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยนะจุฬาลงกรณ์เนี่ยนะเราเป็นถึงจุฬานะจะเชิญใครมาปาฐกถาขอได้ไหมเชิญคนที่มีคุณภาพจะเป็นคนใหญ่คนโตก็ได้แต่ต้องมีมาตรฐานตอบโจทย์จุฬาสิผมคิดว่าการพูดของพลเอกประยุทธ์ไม่มีสาระการมาฟังในวันนี้ก็ถูกกันให้ไปฟังบนชั้น2จริงๆเนี่ยผมอยากบอกท่านประยุทธ์เลยนะอยากบอกให้ฟังว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันขนาดไหนเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและการคอร์รัปชันวันนี้ท่านมาพูดตลกสวยๆผู้บริหารจุฬาก็เชียร์กันเพราะข้อเสนอเท่าที่เห็นคือต้องการเงินไม่ได้ต้องการความจริงและเดี๋ยวบ่ายวันเดียวกันนี้นะผมจะไปยื่นหนังสือกับผู้บริหารจุฬาเสนอให้มอบรางวัลดุษฎีบัณฑิตให้กับท่านประยุทธ์ทั้งคณะเลย8คณะด้วยนะคะเพราะเห็นว่าถ้าจะเชียร์เผด็จการเนี่ยทำให้เต็มที่ไปเลยครับยังแรงเหมือนเดิมคนนี้ทีนี้มีความเคลื่อนไหวกันต่อคือท่านนายกไปเช้าตรู่เลยเนี่ยไปที่จุฬานะคะทีนี้ถัดมาช่วงสายๆหน่อยประมาณสัก 10-11 โมงท่านก็ไปที่สยามสแควร์วันไงคุณผู้ชมไปดูการแสดงผลงานนิทรรศการภายในเมืองนวัตกรรมแห่งสยามก็มีการให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะถึงเรื่องของการหารือพรรคการเมืองเขาอยากคุยแล้วไงเรื่องของวันเลือกตั้งเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยว่าท่านสื่อสารยังไงบ้างค่ะมีข่าวว่าจะเลื่อนพบสำนักการผมไม่ได้คิดตรงนั้นเลยไม่ได้คิดจะไปสนใจไหมบ้างผมจะพบเมื่อไหร่ครับเมื่อนั้นแต่เมื่อพร้อมนะจะพบเร็วพบช้าผมแค่ไหนครับพบอยู่ดีไงก็พบก่อนเลือกตั้งอยู่แล้วนะท่านรองนายกสมคิดนะคะบอกว่าจะสนับสนุนท่านนายกก็ขอบคุณแต่ผมจะไม่รู้กันเราจะรับทุกอย่างไหมเราพิจารณาด้วยกันนะโอเคนะปล่อยเขาเถอะปล่อยเขาเถอะอย่าไปทำร้ายเลยเขาเลยปะปล่อยเขาเขาไม่เข้าใจก็ปล่อยเขาไปนะไปนานเออคนเก่งเยี่ยมแข็งมากเวลาประเทศเสียหายหลอกมาด้วยนะผ่านไปครึ่งนึงนะคะเขียนว่าชาวตุลาลับเผด็จการนี่แหละคือจริงๆเขาชูป้ายนะว่าไงว่าไงขอดูป้ายหน่อยค่ะบอกว่าชาวจุฬารักลุงตู่ในวงเล็บเผด็จการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไปเหมือนแบบไปฉีกกระดาษเขาอะนะคะบอกว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมแต่ว่าท่านนายกลุงตู่ของเราก็บอกว่าอย่าไปทำอย่างนั้นเลยปล่อยเขาเถอะแล้วก็มีนิดหนึ่งด้วยนะบอกว่าถ้าเขาไม่เข้าใจก็ปล่อยเขาไปนะปล่อยไปเถอะคนเก่งเยี่ยมเก่งมากเวลาประเทศเสียหายก็ออกมาด้วยนะนี่พูดแบบนี้กับน้องๆ นิสิตอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงบ่ายทีนี้อยากจะพากลับไปดูสาระบ้างทีนี้ที่เนติวิทย์บอกว่านายกพูดไม่มีสาระพูดตลกไปวันๆไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยมันมีนะมันจริงหรือเปล่าค่ะมันจริงหรือเปล่านะครับในที่ประชุมวันนี้ครับพลเอกประยุทธ์ไปกล่าวปาฐกถาก็คือหัวข้อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านค่ะคือการขับเคลื่อนประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านคือเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตยนี่คือสาระหลักที่คุยในวันนี้นะครับค่ะแล้วบางช่วงบางตอนนายกก็สอดแทรกทั้งประเด็นการเมืองและประเด็นการอยากที่จะให้ทุกฝ่ายขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกันนายกพูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวก่อนครับว่าเริ่มทีเดียวเนี่ยเข้ามาเป็นรับราชการทหารไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเป็นนายกแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้ต้องมาพูดให้นิสิตฟังฮะค่ะผมเองอาจจะยกตัวอย่างว่าผมอาจจะไม่ได้มีความสมบูรณ์มาตั้งแต่เด็กไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้ตั้งแต่เด็กนะแต่ผมตั้งความหวังไว้ว่าผมจะเป็นอะไรตั้งแต่เด็กแล้วผมไม่เคยเปลี่ยนไงโชคดีที่ไม่เปลี่ยนก็ตั้งใจเป็นทหารแต่ไม่ได้ตั้งใจเป็นนายกนะแค่เป็นทหารนั่นแหละนะอย่างมากก็ไปได้โค้นแล้วก็เสียไปแต่ด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมายืนอยู่ตรงนี้นะก็ต้องมาพูดให้พวกเราฟังนี่แหละนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ยังพูดถึงสภาพบ้านเมืองในขณะนี้นะครับ
ว่าประเด็นปัญหาตอนนี้บ้านเมืองมันเป็นยังไงไปฟังนายกพูดฮะทุกประเทศเขามองประเทศไทยว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นนะคนมาเที่ยวมากขึ้นเพราะบ้านเมืองมันสงบไงก็เอาดิก็เลือกเอาเลือกตั้งวันนั้นว่าจะไม่พูดใช่อืมจะคอยดูต่อไปแล้วกันอาจจะดีก็ได้ผมไม่รู้นะอย่ามาโทษผมอีกนะวันนั้นไปดูยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอ่านหรือยังอ่านหรือยังยังอ่ะแต่ต่อต้านมันยุทธศาสตร์ชาติมันจะสืบทอดอำนาจมันอะไรก็มา20ปีผมจะไปอยู่ทำไม20ปีอยู่ผมฟาดอะไรแค่นี้ก็60กว่าแก่ตายอยู่แล้วเออจะพักผ่อนบ้างดินะได้อธิบายด้วยนะครับว่าการปฏิรูปบางอย่างเนี่ยมันต้องปฏิรูปไม่ใช่เสร็จภายในวันเดียวหรือชั่วข้ามคืนต้องฟังต้องคิดหลายด้านหลายส่วนแล้วประเด็นก็คือมันไม่ใช่ทำออกมาปุ๊บเสร็จปั๊บมันต้องช่วยกันทำงานให้มีความต่อเนื่องนายกยังย้ำนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเราเนี่ยวนอยู่กับความขัดแย้งนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องกฎระเบียบอยากจะยกเลิกระเบียบวินัยอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่วินัยเนี่ยมันสร้างชาติและสร้างคนวินัยมันสร้างชาติและสร้างคนแล้วถามว่าทำไมต้องพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจก็ว่ามันเกี่ยวกับชีวิตของพี่น้องประชาชนบ้านเมืองสงบนักท่องเที่ยวมาค่ะนะครับแล้วการปฏิรูปประเทศสิ่งสำคัญก็คือความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ต้องเอากลับขึ้นมามันจะดีสำหรับระยะยาวของประเทศนายกยังย้ำอีกนะครับว่ามาจุฬาวันนี้ทำไมถึงใส่เนคไทสีชมพูเนี่ยเห็นไหมใส่ไทสีชมพูเลยมหาลัยไปฟังลีลาวัจนะวาจาพลเอกประยุทธ์เนี่ยค่ะนี่ใส่สีชมพูวันนี้ตั้งใจให้เกียรติท่านทุกคนนะครับให้เกียรติเพราะนั้นเราต้องรู้ว่าการให้เกียรติกันและกันนั้นคืออะไรนะมันเป็นบ่อเกิดความรักความสามัคคีนะความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้หลายอย่างเนี่ยมันจะเกิดการปรับเปลี่ยนขึ้นมาได้เคารพกฎหมายตื่นยังเคารพกฎหมายทำไมเคารพกฎหมายมันก็ไปรบกวนคนอื่นเขาอะนะทำไมคนอื่นเขาจะไม่เดือดร้อนท่านจะทำอะไรก็ทำผิดกฎหมายก็คือกฎหมายนะไม่ผิดวันนี้ก็ผิดวันหน้าผิดอยู่ดีเพราะว่ากฎหมายเขาไม่ได้เขียนยกเว้นนี่นะค่ะและในตอนท้ายก่อนที่ท่านนายกจะกลับนะคะพวกนิสิตแพทย์เนี่ยก็เอาเข็มกลัดเอาของที่ระลึกมาให้ท่านท่านก็ฝากเอาไว้กับบรรดานิสิตแพทย์ด้วยนะคะท่านก็บอกว่าติดเข็มกลัดแล้วเดี๋ยวลุงจะเป็นหมอแล้วนะนี่แทนตัวเองว่าลุงด้วยนะยอมเป็นลุงวันหนึ่งนะคะท่านก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยรู้ไหมคนไทยมี3ระดับมีรวยมีปานกลางแล้วก็มีจนคนจนเนี่ยเยอะสุด 60% อยากจะให้พวกเราไปให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนั้นมากที่สุดนะคะและท่านยังบอกด้วยว่าตอนนี้รัฐบาลกลุ้มใจคนไม่ค่อยมีลูกกันกำลังรณรงค์กันอยู่นะคะให้ทุกคนส่งเสริมการมีบุตรเพราะว่าเด็กเนี่ยเกิดน้อยลงและอยากจะให้คุณหมอมีวิธีดูแลเด็กให้มันแข็งแรงด้วยโตไปจะได้แข็งแรงมี IQ สูงตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่นี่นะคะและที่สำคัญลีลาก่อนจากเฮ้น่ารักมากในขอดูเต็มๆก่อนจะเล่าให้ฟังพูดว่าไงคุณนุ่นท่านก็ชูมือลักษณ์สัญลักษณ์ I love you นะคะเคาะที่หน้าอกหน่อยนึงแล้วยื่นออกไปท่านก็บอกว่าอย่าลืมคนแก่คนนี้รักคนแก่คนนี้ด้วยเจอที่ไหนขอให้ทักทายคนแก่คนนี้ด้วยนะนี่มีอ้อนๆก่อนกลับด้วยหนึ่งทีอ๋อเพราะพูดถึงสังคมสูงวัยด้วยใช่ไหมทำยังไงให้เด็กมี IQ สูงตั้งแต่อยู่ในครรภ์เพราะปัจจุบันเนี่ยเด็กเกิดน้อยลงจะต้องให้เด็กนี่แข็งแรงสุขภาพดีมี IQ สูงเพราะเด็กเกิดมานี่ต้องสมบูรณ์แล้วก็ทำสัญลักษณ์ I love you เมื่อกี้นี้ใช่คือนักศึกษาบางคนเนี่ยไปชูป้ายใช่ไหมแต่ท่านทำมือนิ้วนี่แหละ I love you อย่าลืมคนแก่คนนี้รักคนแก่คนนี้ด้วยเจอที่ไหนก็ทักทายคนแก่คนนี้ด้วยนะประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเรื่องสังคมสูงวัยมาดูข้อมูลตัวเลขล่าสุดครับข้อมูลตัวเลขล่าสุดณวันนี้วันที่9เมษายนนาทีที่เรากำลังนั่งดูรายการนี้อยู่นะครับมีจำนวนประชากรไทย66,194,545 คนค่ะแล้วนับตั้งแต่ต้นปีมานี้นะต้นปีนี้มาฮะมีเด็กเกิดมาแล้ว 190,656 คนคุณนุ่นปีนี้นะเกิดมาแล้ว 190,000 ค่ะนะครับแต่นับจากต้นปีมาเนี่ยตายไปแล้วเท่าไหร่ทีนี้ 149,434 คนยังกำไรอยู่นะยังเหลืออยู่เรายังกำไรอยู่
แต่อย่าลืมว่าเรากำลังมีสงกรานต์ค่ะกำลังจะมีเหตุการณ์อีกหลายเหตุการณ์โอ้ไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนับจากต้นปีมาเนี่ยประชากรไทยเพิ่มขึ้น 41,222 คนครับค่ะอันนี้ข้อมูลจากมิเตอร์ประเทศไทยนะฮะขอบพระคุณด้วยแล้วกรณีผู้สูงวัยทีนี้มีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปค่ะที่เราเรียกว่าคนแก่นี่นะฮะอันนี้ขออภัยพูดคำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บจำนวน 11,666,470 คนครับค่ะอันนี้60ขึ้นนะฮะ11ล้านคุณนุ่นแล้วถ้าเจาะลงไปว่าสูงวัยเยอะๆหน่อยก็คือ65ปีขึ้นไปเนี่ยค่ะ 7,842,311 คนครับนี่จำนวนประชากรสูงวัยเราโตขึ้นโตขึ้นนะครับแล้วที่น่าสนใจก็คือคำว่าสูงวัยเนี่ยประชากรสังคมสูงวัยเนี่ยมันคืออะไรนะครับการคาดการฐานประชากรสูงวัยของไทยนะครับคือเราเนี่ยเข้าสู่สังคมสูงวัยสัดส่วนประชากรสูงวัย60ปีขึ้นร้อยละ10เนี่ยมาตั้งแต่ปี48แล้วครับโอ้โหคือในคนไทย100คนเดินมาเนี่ยเป็นคนแก่10คนเนี่ยเราเจอภาวะนี้ตั้งแต่ปี48แล้วค่ะมาปี57ครับมีผู้สูงอายุคิดเป็น 15% ของจำนวนประชากรทั้งหมดมาปี2561เราเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ประชากรผู้สูงวัย 20% ของประชากรทั้งประเทศคุณนุ่นปีนี้แล้วพูดง่ายๆคนสูงวัยเนี่ย1ใน5ของคนทั้งประเทศเยอะขนาดนั้นตีฉันที่ฉันหันมาข้างๆนี่ยังใช่ไหมยังฮะยังยังแค่1ใน5ยังไม่ถึงยังไม่ถึงแต่ปี74เยอะกว่านี้อีกเพราะในปี2574ระดับประชากรผู้สูงวัยเราเนี่ยจะสูงขั้น28% ของประชากรทั้งประเทศเขาเรียกว่าเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดเราเดินไปพูดง่ายๆ1ใน3โอ้โหขนาดนั้นแล้วอ่ะ1ใน3ของคนทั้งประเทศจะเป็นคนแก่ครับค่ะปัญหาที่ตามมาคืออะไรใครจะเสียภาษีทีนี้เพราะไม่ได้ทำงานแล้วนี่แล้วสวัสดิการที่ภาครัฐจะต้องช่วยเหลือต้องดูแลผู้สูงอายุค่าใช้จ่ายมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่องสุขภาพใช่มันต้องเตรียมรับมือตั้งแต่วันนี้ครับที่รัฐสภาวันนี้คณะกรรมการคณะกรรมการสังคมเด็กสตรีผู้สูงอายุนะครับสนช.ครับวันนี้มีการประชุมร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยเรื่องสังคมผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ 4.0 ครับวันนี้รองนายกรัฐมนตรีพลเอกชัดชัยสาริกัญญะไปกล่าวปาฐกถาวันนี้ด้วยนะครับให้ข้อมูลรายละเอียดที่น่าสนใจไปฟังว่าพลเอกชัดชัยพูดถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุยังไงบ้างครับปี64ที่จะถึงนี้เราจะมีประชากรผู้สูงอายุประมาณ 20% ของประชากรทั้งประเทศนะประมาณ65ล้านคนโดยประมาณนะครับบวกลบอะไรนิดหน่อยใน65ล้านคนเนี่ย 20% ของ65ล้านคนเป็นคนสูงอายุและที่ร้ายที่สุดเลยคือปีไปอีก10ปี74นั่นจะถึง 30% ซึ่งถือว่าสูงสุดและอันตรายสุดโอ้โหนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะค่ะแล้วนับไป4ปี74ที่พี่จะสีนี่ดีไม่ดีคนแถวๆนี้ก็จะเป็นผู้สูงวัยเริ่มกันนะเยอะเหมือนกันนะนี่ทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะทำอะไรแล้วบ้างตอนนี้4มาตรการครับรองรับ1การจ้างงานผู้สูงอายุโดยลดภาษีให้กับภาคเอกชนในการจ้างงานผู้สูงอายุค่ะ2เลยคือสร้างที่พักให้กับผู้สูงอายุนี่แล้วก็ถ้าห้างร้านไหนที่ต้องการสร้างบ้านนะแล้วเป็นผู้สูงอายุนี่จะได้รับสิทธิพิเศษนะคะถัดมาเลยคือถ้าใครอายุ 60-80 ปีคุณมีที่ดินนะอย่าเอาไปไหนเอามาจำนองกับเราสิเอาไปจำนองกับธนาคารวงเงินไม่เกิน10ล้านธนาคารจะจ่ายเงินเดือนให้ทุกเดือนทีนี้เมื่อเสียชีวิตเนี่ยที่ดินก็จะตกเป็นของธนาคารแต่ถ้าอยากให้ลูกหลานก็มาไถ่คืนแต่ว่าจะคิดถูก reverse mortgageใช่ก็จะให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็นสินเชื่อเอาเงินมาใช้จ่ายแต่ละเดือนใช่ค่ะแล้วก็มาตรการสุดท้ายนะกำหนดกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติซึ่งอันนี้เป็นภาคบังคับก็คือให้ออมทุกคนจะต้องรวยก่อนแก่ออมตั้งแต่วันนี้ออมก่อนแก่ตอนแก่จะได้สบายค่ะต้องวางแผนเหมือนกันนะเพราะรู้อยู่ว่ายังไงเราก็ต้องแก่ค่ะถ้าไม่ตายจากกันไปซะก่อนนะฮะเดี๋ยวพักกันคู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาดูประเด็นการเมืองกันช่วงหน้าล่าสุดวันนี้มีคำให้สัมภาษณ์ของทั้งรัฐมนตรีพาณิชย์ที่มีข่าวว่าจะไปนั่งเป็นหัวหน้าพักเลยมันจริงไหมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดูรายการสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18 News 18